เลยนะคะว่าข่าวนี้เนี่ยต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะเวลาใช้รถใช้ถนนเนี่ยขับรถอยู่เนี่ยอย่าคิดว่าปลอดภัยนะขับมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆเนี่ยค่ะเจอหินเนี่ยนะคะก้อนมาคือมาเหมือนกันนะคะ15เซนเนี่ยประมาณเนี่ย A4 พับเนี่ยไซส์ขนาดเท่านี้นะคะ5เซนนะเยอะใหญ่นะเข้ามาขนาดนี้เลยนะคะปรากฏว่าดีนะคะว่ามีคนเนี่ยเขารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาบอกผู้ชายคนนี้หน้าผากยุบไปเลยนะคะอาการเนี่ยตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะเรื่องของเรื่องนะคะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะเหตุเกิดที่ปากซอยดารุณรัตน์ที่ตำบลท้ายบ้านใหม่ที่สมุทรปราการนะคะมีคลิปด้วยนะคะมีวงจรปิดมาให้ดูมีวงจรปิดด้วยเอาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะนี่แหละค่ะขับมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้นะคะคุณผู้ชายคนนี้ขับมาแล้วก็นั่นแหละครับโดนเข้าไปแล้วนะคะนั่นคือจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับอยู่ข้างหน้าอีกคันนึงด้วยนะแต่คันนั้นไม่โดนครับแต่คุณพี่ผู้ชายคนนี้โดนเข้าไปเต็มๆรถเสียหลักแล้วก็ล้มลงไปตอนล้มเนี่ยเจ็บแน่ครับแต่ว่าพอชาวบ้านเขาเข้าไปช่วยถึงรู้ว่าผู้ชายคนนี้โดนก้อนหินคว้างเข้าไปที่บริเวณหน้าผากอย่างที่บอกถึงขนาดหน้าผากเป็นแผลยุบขนาดใหญ่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับนะคะก็เหตุการณ์นี้นะคะเกิด5กรกฎาคมนะคะก็ผู้ชายคนนี้เป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์มานะคะเส้นถนนท้ายบ้านใหม่นะคะที่เมืองสมุทรปราการเรียกได้ว่านี่นะอันนี้เป็นภาพที่ชาวบ้านเขากำลังนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะหินเดี๋ยวอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นจังเลยนะคะว่าก้อนเนี่ยมันใหญ่มากมันใหญ่พอที่จะทำให้บาดเจ็บสาหัสกันได้เลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหมันไม่เล็กเลยนะมันแล้วมันหนักด้วยมันก้อนกลมๆแบบนั้นเลยนะคะอันนี้วางอยู่บนทะกระเบาะของมอเตอร์ไซค์ลองเปรียบเทียบกันดูใหญ่เอาเรื่องนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม4:30ที่ผ่านมาชาวบ้านก็บอกว่าพอได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ล้มก็ไปเห็นว่าคุณพี่ผู้ชายคนนี้คุณพี่อมรเนี่ยนอนจมกองเลือดก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วตำรวจเขาก็ไปสอบถามคนที่อยู่ใกล้ๆในจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์มาให้ปากคำคุณพี่ผู้ชายคนที่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก30หยิบก้อนหินเนี่ยปาใส่รถกระบะแต่เป็นรถกระบะที่วิ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะใช่ค่ะส่วนคุณภรรยาเองก็บอกว่าโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าสามีจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วตอนนี้เนี่ยคือก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะอยากจะให้ไปฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยแล้วก็เสียงภรรยาของคนที่ถูกหินปาที่ศีรษะด้วยค่ะมีผู้หญิงคนเดียวครับเขาแต่งตัวลักษณะยังไงใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำครับเขาต้องใจเฟี้ยงมาหามอเตอร์ไซค์เลยครับไม่ครับก่อนเขาจะเฟี้ยงมันโดนรถกระบะสีแดงก่อนครับแล้วค่อยกระเด็นออกไปฝั่งตรงข้ามครับไปโดนรถไปโดนคนเจ็บอะไรครับเขาไอ้คนเฟี้ยงอยู่ฝั่งไหนคนเฟี้ยงอยู่ฝั่งตลาดครับตรงครับตรงวินนะเขาต้องดูท่าทางเหมือนเขาเฟี้ยงเฟี้ยงข้างเฟี้ยงไม่รู้ครับเขาเดินมาเขาก็เฟี้ยงไปอย่างนี้แล้วเขาก็เดินไปเลยครับเขาไม่สนใจว่ามันจะถูกใครไหมเขาก็เฟี้ยงไปเขาก็เดินไปเลยแต่เขาเฟี้ยงไปสักพักมันก็โดนรถกระบะคันสีแดงครับมันค่อยกระเด็นไปอายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณฟ้าประมาณ30ครับ30กว่านะดูแล้วเป็นคนสติไม่ดีไหมหรือคนปกติผมว่าเต็มเต็มนี้เพราะนี้โทรไปถามพ่อพ่อบอกว่ากระโหลกร้าวอ่ะแล้วหมอบอกว่าต้องดูอาการก่อนสองวันอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คนไข้มีสติอะไรรู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องเพราะว่ารู้เรื่องตั้งแต่หนูไปถามเขาแล้วเขาบอกลูกเอาลูกอยู่กับใครเอาตังไปอะไรอย่างเงี้ยเขาคือเขารู้เรื่องหมดถามเขาก็บอกว่านี่ก้อนหินมันปาไปพอมันโดนหน้าเราปุ๊บเราก็ไม่รู้สึกตัวเราก็ล้มเลยเขาพูดรู้เรื่องประมาณเนี้ยค่ะเขาถามคำแรกกระโหลกเขายุบไหมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้หรอกว่ายุบไม่ยุบเพราะว่ามันพันผ้าหมดแล้วเราเห็นแผลไหมตอนนั้นไม่เห็นครับเพราะไปเนี่ยเขาลงมือพันกันแล้วค่ะจากปากคำของคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็คงต้องไปตรวจนะครับเดี๋ยวตำรวจจะไปตามดูกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงว่าผู้หญิงที่มีคนเห็นว่าใช้ก้อนหินปารถเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงบ้างจังหวะเมื่อสักครู่ที่เห็นตอนที่พี่ผู้ชายโดนก้อนหินตอนล้มลงเนี่ยฝั่งตรงกันข้ามก็มีรถกระบะวิ่งผ่านไปจริงๆแหละแต่ต้องไปดูว่าวงจรปิดจะทำให้ตำรวจสามารถเห็นหรือมีเบาะแสของผู้หญิงคนที่ว่านี้หรือไม่นะครับ